ว่ากันด้วยหนทางรวยวิธีการขอหวยหาเลขเด็ดแบบผิดๆไม่ได้เป็นการให้คุณผู้ชมงมงายแต่อย่างใดห้ามเอาเป็นเยี่ยงอย่างโดยเด็ดขาดนะคะคือปกติรายงานข่าวมาคนไปขอเลขหาหวยไปแทงเนี่ยนะก็สารพัดกรรมวิธีไกลแค่ไหนก็ไปถึงใช่ไหมคะแต่กรณีนี้นี่ถึงขั้นไปบุกสุสานแล้วก็ไปงัดลงศพอ่ะไปทำพิธีไม่รู้จะไปเสี่ยงสุ่มหยิบเลขอะไรยังไงแต่คนเฝ้าสุสานเขาเจอแล้วเขาขอว่าอย่าทำแบบนี้นะคะสดจากที่จริงติดตามกันค่ะน้องชินยืนอยู่ที่สุสานไตรคุณธรรมชลบุรีแล้วนะคะน้องชินเชิญค่ะเชิญเลยครับครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับและทั้งสองท่านนะฮะตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาคือบรรยากาศในช่วงเที่ยงเนี่ยวันนี้วันดีก็คือมีประชาชนเนี่ยเขาก็มาขอเสี่ยงโชคกันนะฮะแต่ปรากฏว่าขอธรรมดาเนี่ยเขาไม่ว่ามาขอแบบพี่เลนเนี่ยมางัดฝาโลงมางัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียหายอันนี้ไม่สมควรนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณ5 ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะครับลุงเด่นเนี่ยเจ้าที่ที่ดูแลสุสานในช่วงกลางคืนเขาได้ยินเสียงผู้ชมฮะเนี่ยดูภาพกันไปพร้อมกันเลยคือได้ยินเสียงมันดังโผล่ขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆกับปูนเนี่ยมันถูกงัดนะครับสักพักเนี่ยไปเห็นรถ2 คันเนี่ยจอดนะฮะเป็นรถ Honda เลยฮะเป็น Honda Civic เนี่ยแหละมันจอดอยู่ตรงบริเวณแถวสุสานนะฮะอีกคันนึงเนี่ย Honda Jazz ลุงเด่นก็เลยตะโกนไปว่ามาทำอะไรขโมยศพเหรอก็ตะโกนแบบนั้นไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่เป็นเงาตะคุ่มเนี่ยฮะคือเขาก็ลงมาเลยฮะแล้วก็ขึ้นรถบึ้งหลบหนีไปเห็นบอกว่าเกือบชนลุงเด่นเนี่ยโอ้โหคือรุนแรงมากๆเลยนะครับทีนี้จุดที่มันเสียหายเนี่ยก็คือหลุมศพที่ 3/40จุดนี้ไม่มีศพนะครับแล้วก็หลุมศพที่ 3/41 อันนี้มีศพอยู่นะครับก็ถูกเปิดฝาออกนะฮะที่นี่เนี่ยโอ้โหเขาบอกวิงวอนหน่อยเหอะอย่าทำแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยครับและที่สำคัญเนี่ยกลุ่มของคนที่มาเสี่ยงโชคเนี่ยเขาทิ้งหลักฐานก็คือเรื่องของการจุดธูปเรื่องของการมีเลขเสียงทายต่างๆอยู่บริเวณแถวหลุมศพด้วยนะฮะสดจากที่จริงในช่วงนี้เดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าความคืบหน้าล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศอยู่ที่สุสานไตรคุณธรรมที่ตำบลหนองรีแล้วนะครับวันนี้ครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดคือจุดที่มีการงัดหลุมศพเนี่ยก็คือเนี่ย 3/41 นะครับแล้วก็ 3/40 สองโรงนี้คู่กันนะฮะ40เนี่ยไม่มีร่างของผู้วัยชนอยู่แต่41เนี่ยมีอยู่แต่ปรากฏว่าตอน5 ทุ่มตามข้อมูลของลุงเด่นเนี่ยเขาบอกว่ามีการงัดโผล่ขึ้นมาเนี่ยร่องรอยของเศษปูนเนี่ยมันแตกเนี่ยก็คืออันนี้คือร่องรอยเป็นร่องรอยใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าแม่ทำแบบนี้ไม่น่ารักซะเลยนะฮะที่นี่เนี่ยมาขอโชคได้นะฮะแต่ต้องขอแบบเนี่ยมีที่จัดสรรให้หมดแล้วนะฮะไปตรงนู้นอย่ามาทำยามวิกาลแบบนี้มันอันตรายส่วนช่วงนี้มาคุยสดๆกันหน่อยนะครับกับผู้ดูแลศาลที่นี่ฮะสุสานที่นี่นะครับกับคุณรภัทรดานะครับ1 ท่านแล้วก็ลุงเด่นมาเชิญเลยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละมาแต่กล้องตรงนี้เลยคุณรภัทรดาสวัสดีครับคือวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ก็อนุญาตให้มาขอเสียงโชคเสียงลาภกันแล้วใช่ค่ะเคยเจอที่มันแปลกกว่านี้ไหมอันนี้คือถือว่าแปลกครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะครั้งแรกคืออะไรฮะครั้งแรกก็มีแค่ธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้แบบว่าแล้วก็ธูปดำมาขอแต่ว่าครั้งเนี้ยก็คือแปลกสุดตรงที่ว่ามางัดฝาหลุมอะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ด้วยไหมฮะตอนนั้นไม่อยู่ค่ะแต่ว่าเฮียเด่นอะรีบโทรบอกว่ามีคนมางัดศพไม่รู้เขามาขโมยศพหรือเปล่าเออนี่ต้องถามคนนี้เลยสัก5 ทุ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือรถมา2 คันนะครับผมแล้วจำหน้าได้ไหมผู้ชายหรือผู้หญิงพูดเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายเขาคุยกับลุงไหมตอนที่เขาวิ่งหนีอ่ะไม่คุยครับดึงอย่างเดียวเลยจะชนผมด้วยจะชนด้วยเหรอครับผมโอ้เห็นบอกว่าครั้งแรกเนี่ยที่คุณรภัทรดาบอกมันก็จะมีแบบปักดอกไม้ปักธูปรอบหลุมศพอ่ะใช่ครับคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่มันมีครั้งที่2เนี่ยครั้งเนี้ยครับอ๋อครับโอ้โหตอนเช้าก็มาโบกปูนทับเรียบร้อยแล้วลำบากลุงเด่นด้วยต้องเป็นแบบเสียหายด้วยนะสุสานนะฮะคุณรภัทรดาบอกหน่อยฝากหน่อยคนที่จะมาเสี่ยงโชคแบบนี้เนี่ยอย่าทำดีกว่าค่ะใช่ค่ะก็ถ้าใครจะมาขอโชคนะคะเรามีสถานที่ที่เราจัดไว้ให้ด้านบนอย่ามาตอนกลางคืนเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยมันรกกลัวแบบว่าจะเกิดอันตรายกับผู้มาแล้วก็วิธีการขอแบบเนี้ยมันเป็นวิธีที่แปลกมากๆแล้วก็ไม่สมควรทำค่ะเพราะว่าสิ่งของที่อยู่ที่เนี่ยมันเสียหายค่ะใช่ครับเราไม่อยากให้มารบกวน
ร่างที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะใช่แค่เป็นศพไร้ญาติก็น่าสงสารแล้วค่ะพี่เขาลบดีกว่าใช่เขาลบดีกว่าค่ะลุงเด่นฝากทิ้งท้ายหน่อยเพราะว่าเมื่อวานจะถูกชนด้วยนี่นะครับผมนะฮะถ้าเขามาอีกหรือว่าเขาดูอยู่เนี่ยฝากถึงเขาหน่อยสิฝากว่าถ้ามาได้ก็แต่ต้องบอกเจ้าหน้าที่ครับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลอะไรเงี้ยครับดึกๆอย่ามานะครับผมครับครับครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับคุณครับผู้ชมอันนี้คร่าวๆนะฮะคือขอแล้วจากผู้ดูแลศาลที่ศพที่เนี่ยมีอยู่ด้วยประมาณ 3-4,000 รายด้วยกันนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีญาติรับกลับไปแล้วแต่ทีนี้ก็ประชาชนบางส่วนเขาก็มันด้วยความที่มันอยู่เป็นสุสานใจกลางเมืองแถวตำบลหนองรีนะฮะก็อาจจะมีการมาขอเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภแต่ทีนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าอย่ารบกวนผู้วายชนแล้วก็ให้ความเคารพกับสถานที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการสร้างความเสียหายแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้รายงานสดๆนะฮะจากพื้นที่ของสุสานไตรคุณธรรมที่ตำบลหนองรีจังหวัดชลบุรีทั้งสองท่านครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับขอบคุณน้องชินด้วยนะคะคุณจะไปได้โชคได้ลาภอะไรจากการรบกวนคนอื่นแล้วทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายถูกไหมน่าสงสารเขานะครับนี่คือเป็นสุสานของศพไร้ญาติแล้วคุณด้วยความที่อยากได้ตัวเลขอ่ะคุณยังไปรบกวนไปขุดหลุมเข้ามาอีกไปงัดฝาปูนเขาแตกอย่างนี้ไม่ได้นะความเชื่อผิดๆนะครับค่ะ